ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลข้อ9ครับมาดูข้อ9กัน Anna is punctual นะครับ Anna that arrives at the office on time นะครับข้อนี้นะครับบอกตรงว่าพี่ต้องการอันนี้ค่อนพี่ค่อนข้างจะแหกกฎตัวเองนิดนึงก็คือพี่เอาอะไรที่มันอาจจะไม่อยู่ใน grammatical essential grammar in use โผล่มาหน่อยนึงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พี่คิดว่าน้องควรจะรู้นะครับคิดว่าน้องควรจะรู้ซึ่งถ้าน้องเคยอ่านหนังสือมาจนเกือบพรุนเนี่ยน้องคงจะรู้แล้วว่าพี่พูดถึงอะไรพี่พูดถึงคำนี้ครับพังชั่วคำว่าพังชั่วพังชั่วนี้ครับแปลว่าตรงต่อเวลาครับว่าตรงต่อเวลานะคะซึ่งจะเป็นตัวคีย์เวิร์ดที่จะสามารถไปช่วยตอบข้อนี้ได้ซึ่งข้อนี้จริงๆนะครับจะต้องใช้2อย่างนะครับ1ก็คือใช้เรื่องเกี่ยวกับพวก adverb of frequency นะครับ adverb of frequency ตัวก่อนนี้ adverb of frequency นะครับก็คือพวก adverb นะครับที่ใช้อธิบายถึงเรื่องความบ่อยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือพวก preposition นะครับเรื่อง preposition นะครับโอเคอันนี้จบไปแล้วมันแปลว่า Anna ตรงต่อเวลาแต่มาดูตรงนี้ครับพอพูดตรงต่อเวลาเนี่ยแล้วก็มี the office on time on time แปลว่าทันเวลา arrive แปลว่ามาถึงนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็พอรู้แล้วว่าประโยคนี้แปลว่า Anna มาถึงออฟฟิศตรงทันเวลาแต่พอเราพูดว่าแอนนาตรงต่อเวลาพูดแอนนาควรจะมาทันเวลาบ่อยแค่ไหนครับควรจะบ่อยระดับ always ทุกครั้งหรือ sometimes บางครั้งครับถึงจะได้รับการพูดชัดเจนว่าตรงต่อเวลาควรจะเป็นอะไรครับ always ครับเพราะว่าถ้าพูด sometimes เนี่ยคงไม่ใช่ punctual แล้วแหละบางครั้งมาสายบางครั้งก็มาทันเวลาโอ้โหอย่างนี้ไม่เรียกว่าตรงต่อเวลาแน่นอนครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับสามารถตัดข้อ C และข้อ D ทิ้งได้เลยนะครับต่อไปครับมาดูข้อ A และ B ครับมาดูตัวสุดท้าย arrives ครับตอนนี้ครับประเด็นก็อยู่ที่ว่า arrive จะเป็น arrive at หรือ arrive to ซึ่งข้อนี้ครับบางคนนะครับอาจจะคิดถึงแบบว่ามาถึงมันพูดถึง to น่าจะให้ to ละมั้งบอกได้ครับว่าน้องผิดเต็มประตูครับพี่น้องโดนพี่หลอกเต็มที่ครับยินดีด้วยนะครับพี่เอาข้อนี้มาเพื่อหลอกน้องๆโดยเฉพาะนะครับเป็นพี่ที่เลวมากเลยนะครับถามว่าทำไมครับ arrive นะครับอันนี้เป็นกฎทางภาษาเลยนะครับว่า arrive สามารถตามด้วยได้แค่2ตัวนั่นคือ in และ at ครับ arrive inAt. ซึ่งความหมายของ arrive in แล้วก็ arrive at เนี่ยจริงๆความหมายค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับก็คือหมายถึงที่ใดที่หนึ่งนั่นเองนะครับแต่ความแตกต่างจะค่อนข้างชัดอยู่หน่อยนึงคือถ้าพูดถึงเป็น arrive in เนี่ย arrive in จะพูดถึงการเข้าไปยังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งพวกที่เป็นเมืองหรือประเทศถ้าเป็นเมืองนะครับหรือประเทศนะครับจะใช้ in นะครับประเทศหรือเมืองนะครับส่วน at เนี่ยก็จะใช้กับพวกสถานที่นะครับสถานที่อื่นๆเช่นที่ทำงานอย่างนี้หรือว่าโรงเรียนนะครับหรือว่าพวกโรงแรมหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยก็จริงๆเนี่ยพี่สามารถหลอกน้องได้อีกชั้นก็คือให้เลือกระหว่าง in กับ at แต่ว่าเนื่องจากว่าโจทย์นะครับมีแค่4ข้อนะครับและพี่ต้องการเล่นเรื่อง adverb of frequency ด้วยพี่ก็เลยแค่อย่างเดียวนะครับพี่ก็เลยให้น้องเลือกระหว่าง at กับ to นะครับซึ่งเป็นได้ทั้งการหลอกน้องและการช่วยน้องไปในเวลาเดียวกันนะครับสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วว่ามี in กับ at ตอบได้ชัดเจนแต่คนที่ไม่รู้ก็นะ โอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เหลือชัดเจนนะครับว่ามันตอบข้อไหนต้องตอบข้อ A นะครับก็เอามาใส่ในช่องว่างก็จะกลายเป็น Anna is punctual Anna ตรงต่อเวลา Anna always arrives
at the office on time นะครับ Anna มักมาถึงออฟฟิศตรงทันเวลาทุกครั้งนะครับก็จะแปลได้อย่างนี้นะครับโอเคนะครับ